สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนๆของรายการ Food Travel TV นะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูของก๋วยเตี๋ยวปลาเส้นกันนะคะสำหรับสาวๆที่กำลังลดน้ำหนักคงสนใจเมนูนี้อยู่แน่ๆนะคะเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีเนื้อปลาอินทรีย์บดละเอียดนะคะเนื้อปลาดาบบดละเอียดค่ะแป้งมันน้ำมันพืชตามด้วยเกลือป่นและสุดท้ายคือผงฟูค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเราจะต้องเตรียมชามผสมใบใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็นำเนื้อปลานะคะใส่ลงไปสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยเห็นเนื้อปลาอินทรีย์นะคะหรือว่าปลาดาบนะคะลองเข้าไปดูในเมนูของการทำลูกชิ้นปลาก็ได้นะคะจะมีชิ้นปลาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าหน้าตาก่อนที่จะเป็นปลาบดแบบนี้หน้าตาเป็นยังไงค่ะทีก็ตามด้วยแป้งมันนะคะผงฟูค่ะเกลือป่นตอนนี้ก็นวดนะคะให้เข้ากันใช้เวลาในการนวดนะคะประมาณ10นาทีนะคะจนกระทั่งส่วนผสมนี้เริ่มเหนียวนะคะจากนั้นคุณผู้ชมนำเข้าช่องฟรีซ30นาทีนะคะพักไว้จะทำให้ตัวของปลาเส้นของเราเนี่ยเหนียวยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราพักปลาไว้ในช่องฟรีซครบ30นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เนื้อปลาที่มีความเหนียวนุ่มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็รอไว้ก่อนค่ะระหว่างนี้คุณผู้ชมเตรียมถุงพลาสติก 6x9 นะคะตอนนี้เล็กก็ตัดออกเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะก็จะได้ถุงพลาสติกที่มีความกว้างแบบนี้นะคะจำนวน2ใบค่ะแล้วก็ตามด้วยใช้แปรงนะคะทาน้ำมันลงบนถุงพลาสติกนะคะทาบางๆก็พอนะคะแค่พอเวลาที่เนื้อปลาเราลงวางอยู่บนพลาสติกแล้วจะไม่ติดกันก็พอค่ะแล้วก็วางเนื้อปลาลงไปนะคะโอเคปริมาณแบบนี้เราน่าจะทำได้ทั้งหมด2แผ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยถุงพลาสติกอีก1ใบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะต้องทาน้ำมันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปิดไว้บนเนื้อปลาของเรานะคะกดให้แบนสักหน่อยค่ะตอนนี้ก็เตรียมไม้คลึงนะคะแล้วก็รีดออกไปแบบนี้ค่ะรีดให้มีความบางเท่าๆกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องบางจนเกินไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ออกมา1แผ่นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถใช้มีดนะคะเกลี่ยนะคะให้เขาเป็นเส้นตรงแบบนี้ได้นะคะแต่งเล็กน้อยค่ะโอเคได้1เส้นแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมนะคะอีก1แผ่นกับเนื้อปลาที่เหลือค่ะหลังจากต้มน้ำจนเดือดแล้วนะคะก็ลดไฟลงให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยนิ่งนะคะจากนั้นก็ลอกพลาสติกออกนะคะด้านบนคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเราสามารถลอกแผ่นปลาออกมาแบบนี้ได้ง่ายนะคะสาเหตุก็เพราะว่าเราทาน้ำมันจนทั่วแล้วแล้วก็เป็นพลาสติกนะคะที่ระหว่างที่เรานำมาคลึงนะคะก็จะหลุดออกมาง่ายแบบนี้แหละค่ะโอเคแล้วก็นำลงต้มนะคะ
ระหว่างที่ต้มน้ำห้ามเดือดนะคะถ้าเกิดน้ำเดือดเนี่ยจะทำให้ปลาแผ่นของเราเนี่ยแตกได้นะคะเมื่อต้มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตักขึ้นมาพักไว้น้ำเย็นแล้วก็ถึงจะนำมาตัดเป็นเส้นปลาค่ะใช้เวลาต้มประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะสุกได้ง่ายแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็ตักขึ้นมานะคะแล้วก็พักไว้ในชามที่เราใส่น้ำเย็นไว้แล้วค่ะรอให้แผ่นปลาของเรานะคะเย็นตัวดีซะก่อนถึงจะนำมาตัดเป็นปลาเส้นได้ค่ะได้ปลาเส้นนะคะที่เราพักจนเย็นแล้วตอนนี้ก็นำมาหั่นนะคะพับครึ่งนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะความหนานะคะหรือความกว้างนะคะอยู่ที่ไม่เกิน1เซนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบที่จะทานเส้นหนากว่านี้นะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับการหั่นของเราค่ะคุณผู้ชมกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะและอยากทานก๋วยเตี๋ยวนะคะปลาเส้นก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าตาออกมาน่ารับประทานนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มน้ำหนักให้คุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่จานนะคะคุณผู้ชมสามารถนำปลาเส้นนะคะไปประกอบอาหารทำเป็นก๋วยเตี๋ยวต่างๆได้นะคะแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของปลาเส้นฝีมือเราเองค่ะโฮมเมดแท้ๆเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับคนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ